ชัยวัสดุลุยตลาดค้าชายแดนนะคะล่าสุดนี้ปักหมุดสาขาที่81ที่อรัญญประเทศของจังหวัดสระแก้วแล้วค่ะเพื่อที่จะได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นนะคะติดตามแนวคิดนี้ของไทยวัสดุกันนะคะเป็นธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแล้วก็สินค้าตกแต่งบ้านภายใต้เครือบริษัท CRC ไทยวัสดุจำกัดในเครือเซ็นทรัลรีเทลค่ะตอนนี้เดินหน้ารุกเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่องส่งเรทฟอร์แมตไทยวัสดุสาขาอรัญญประเทศสาขาที่81และเป็นสาขาแรกของจังหวัดสระแก้วเพื่อจัดเต็มสินค้าวัสดุก่อสร้างแบรนด์ชั้นนำกว่า 40,000 รายการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มช่างผู้ประกอบการผู้รับเหมาช่างมืออาชีพได้อย่างตรงใจนะคะโดยที่สาขานี้ถือเป็นทำเลศักยภาพค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนที่สำคัญอย่างเช่นตลาดโรงเกลือและก็ตลาดมิตรภาพอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศกัมพูชาอย่างเช่นนครวัดนครธมรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ตั้งของธุรกิจที่สำคัญของทั้งสองประเทศโดยตั้งเป้าช่วยรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในอรัญญประเทศตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสระแก้วค่ะคุณสุทธิสารจิราธิวัฒน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CRC ไทยวัสดุจำกัดบอกว่า1กลยุทธ์ที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจนั่นก็คือการขยายสาขาให้มีจำนวนและครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศค่ะดังนั้นล่าสุดปักหมุดสาขาอรัญญประเทศภายใต้งบลงทุนคือ500ล้านบาทสาขานี้จะเป็นส่วนสำคัญต่อการกระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจในจังหวัดด้วยนะคะโดยเฉพาะเขตการค้าชายแดนซึ่งไทยวัสดุเองก็เล็งเห็นถึงศักยภาพที่สูงของอำเภออรัญญประเทศที่มีพื้นที่ติดนะกับประเทศกัมพูชาเปรียบเสมือนประตูสู่อินโดจีนค่ะแล้วก็เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวที่สำคัญทางตะวันออกของประเทศโดยมีจุดผ่านแดนถาวรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่2จุดด้วยกันนะคะนั่นก็คือด่านพรมแดนบ้านคลองลึกและจุดผ่อนผันบ้านหนองปลือซึ่งมีมูลค่าการค้าส่งกับประเทศกัมพูชาปีละกว่า 13,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังมีภาพรวมที่น่าสนใจด้วยเพราะอะไรบอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของประชากรในอรัญญประเทศที่หนาแน่นกว่าแสนคนค่ะดังนั้นเลยตั้งเป้าการเป็นสโตร์ที่ตอบทุกความต้องการหรือว่าดีมานด์ในเรื่องของงานช่างและก่อสร้างค่ะก็ถือว่าเป็นหมุดหมายนะในการปักหมุดนะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วตกอรัญญประเทศอย่างที่บอกแล้วไม่ใช่แค่คนไทยเพื่อนบ้านเราด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นโอกาสนะในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของตัวเองขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ